การที่เราอธิบาย product อ่ะเราจะไม่พูดว่าแบบเนื้อเก๋เนื้อเทียมหมูปลอมเนื่องจากเราอยากจะให้ศัพท์เนี่ยมัน neutral จุดเริ่มต้นของมอมินเลยค่ะก็คือส่วนตัวแล้วมินเป็นคนที่เมื่อสมัยเด็กๆเนี่ยก็คือทานที่บ้านชอบทำเนื้อสัตว์ก็คือทานแต่เนื้อสัตว์มาโดยตลอดเลยแล้วทีเนี้ยพอโตขึ้นมาเราก็มีปัญหาเรื่องของแบบการขับถ่ายเรื่องของลำไส้แล้วก็แบบมีสิวเยอะอย่างนี้เราก็เลยลองไปปรึกษาคุณหมอดูคุณหมอก็บอกว่าเราควรจะลองเปลี่ยนไดเอทดูลองแบบว่าทานผักผลไม้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เป็นที่มาของทำไมเราเริ่มสนใจอาหารทางด้านplant based มอมินก็คือโปรตีนจากพืชค่ะก็คือใช้พืชเนี่ยเป็นส่วนผสมหลัก 100% เลยแล้วก็ศึกษาว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันมีโภชนาการหรือสรรพคุณหรือว่าพวก bioactive compounds ต่างๆกันเนี่ยเอามา mix and match การทำ formulation ต่างๆที่เหมาะกับโภชนาการของคนแต่ละคนทีม co-founders เลยไม่มีใครมีdegree ทางด้าน food science แต่ว่าเราอ่ะมี passion เราก็เลยชอบไม่ว่าจะออกไปศึกษา plant based จากต่างประเทศหรือว่าอ่าน research หลายอันเนี่ยค่ะก็เป็น inspiration ของเราแต่ว่าbrain ของเราเลยเนี่ยก็คือเป็นนักวิจัยที่ทำงานร่วมกับเราค่ะสินค้า plant based meat จากต่างประเทศเนี่ยหรือว่า majority ในตลาดเนี่ยก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะแต่ว่าทำมาจากพืชซึ่งส่วนมากเนี่ยเขาทำในลักษณะที่ปรุงรสแต่งกลิ่นมาเรียบร้อยแล้วทีนี้พอคนไทยหรือว่าคนเอเชียเนี่ยเอาไปทำอาหารต่อเนี่ยก็เรามักจะชอบปรุงรสอาหารนะก็คือปรุงใส่ซอสใส่สมุนไพรอะไรอย่างนี้กลายเป็นว่าตอนสุดท้ายเนี่ยผู้บริโภคที่ทาน plant based อ่ะโอเคอาจจะบอกก่อนว่าที่เขาเลือกทาน plant based มันอาจจะมีหลายเหตุผลนะคะเหตุผลหลักๆของตลาดไทยเนี่ยก็คือผู้บริโภคใส่ใจเรื่องสุขภาพพอเขาเลือกทาน plant based เนี่ยเขาก็อยากจะได้สุขภาพที่ดีขึ้นแต่พอ plant based meat ที่เขาซื้อมาเนี่ยมันปรุงรสเยอะแล้วเขาต้องเอามาทำกะเพราทำอะไรที่เขาต้องปรุงแต่งเข้าไปอีกเนี่ยกลายเป็นว่าเขาไม่สามารถทานได้ทุกวันเนื่องจากโซเดียมสูงหรือว่ามีส่วนผสมที่ทำให้เขาอ่ะรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะทานทุกวันอันนี้ก็คือเป็นเพนหลักๆของคอน sumer ไทยค่ะใช้ศัพท์ว่าโปรตีนจากพืชก็คือการที่เราอธิบาย product อ่ะเราจะไม่พูดว่าแบบเนื้อเก๋เนื้อเทียมหมูปลอมเนื่องจากเราอยากจะให้ศัพท์เนี่ยมัน neutral ก็คือคนที่ได้ยินโปรตีนจากพืชปั๊บเขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นหมูเราจะได้เจาะกลุ่มคนที่เป็นฮาลาลได้สามารถให้หลายๆตลาดเนี่ยสามารถทานได้ product ที่เราทำเนี่ยเราใส่ใจเรื่องของingredients เราว่ามันมาจากไหนอย่างแรกก็คือต้องมาจากประเทศมีส่วนประกอบที่มาจากประเทศไทยก็คือสามารถสนับสนุนเกษตรกรไทยได้จุดแข็งหลักๆเลยก็คือเรื่องของการที่เราสามารถ provide เรื่องของ transparency นี้ให้ลูกค้าได้ว่าแบบที่มาที่ไปของแหล่งingredient เรามาจากไหนแล้วเราเลือกใช้พืชหลากหลายพันธุ์ก็คือโปรตีนจากพืชหลายๆยี่ห้อเนี่ย plant based หลายๆยี่ห้อเนี่ยมักจะเบสถั่วเหลืองแต่ของเราเนี่ยเรามีใส่เห็ดเรามีใส่พืชหลายๆชนิดเข้าไปเพื่อที่จะสร้าง variety สร้างโภชนาการที่แตกต่างค่ะแล้วก็ texture ที่แตกต่างไปนี่ก็คือมินว่ามันเป็นข้อเด่นของเราที่เราโฟกัสเรื่อง research ของเราในเรื่องของพวกแบบพืชเรื่องของ bioactive compounds ที่ได้มาจากพืชต่างๆเรื่องของโภชนาการที่ได้จากพืชต่างๆแล้วเอามารวมกันยังไงให้เกิด texture ที่ดีให้เกิดสารอาหารที่เหมาะสำหรับผู้บริโภคทานได้ทุกวันอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในตลาดมันก็โตขึ้นทุกๆวันแล้วเราก็พยายามโตขึ้นทุกวันโดยการที่เราไม่ว่าจะมีพาร์ทเนอร์เข้ามาลงทุนกับเราเพิ่มหรือว่าหา investor ใหม่ๆเข้ามาช่วยเราให้เรามีทั้งทีมที่โตขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสามารถสู้กับเจ้าอื่นๆในตลาดไทยแล้วก็สามารถพาเราเนี่ยไปสู้กับเจ้าใหญ่ในเวทีโลกได้ค่ะเรื่องของสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเราตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่แบบว่าเรียกว่าไง cost marketing เนาะก็คือแบบคนอ่ะบริโภคเพราะว่าแบบว่าอยากจะมีส่วนช่วยเหลือในด้านสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะ startup หรือบริษัทใหม่ๆมีจุดนี้ก็คือดีแต่ว่าถ้าเกิดมีแต่จุดเนี่ยเราก็จะเป็น non-profit organization ก็คือทำให้กับสังคมอย่างเดียวการที่เราทำธุรกิจแล้วเราอยากโตเนี่ยก็คือต้องดูเรื่องของ profits ด้วยเราต้องเลือกทำกิจการที่โอเคเราต้องได้กำไรกำไรตัวเนี้ยจะได้เอามาต่อยอดสิ่งที่เราอยากจะช่วยสังคมอยากจะช่วยสิ่งแวดล้อมเราจะได้โตขึ้นจะได้สามารถ support คนได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ